สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาพูดถึงเรื่อง5สิ่งที่คุณต้องรักษาไว้ในช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดเรามาพูดถึงเรื่องที่5กันดีกว่า5การยอมรับถ้าในแง่ของสถานการณ์ความเป็นจริงที่เราต้องยอมรับแต่อีกสิ่งนึงที่ผมคิดว่าเราลืมไม่ได้คือการยอมรับตัวเองที่ต้องควรจะต้องรักษาไว้ในจังหวะเวลาแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนสับสนคิดไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงรู้สึกชีวิตมันตีบตันไปหมดสิ่งแรกที่คุณต้องดึงกลับมาให้เร็วที่สุดสติและการยอมรับก็คือวิธีการใช้สติที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นนะครับผมในช่วงเวลาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องยอมรับได้ว่าโควิด19เนี่ยนะครับผมมันทำให้ชีวิตเราลำบากยากแค่ไหนนะครับความเป็นจริงนั่นคือมันคือความเป็นจริงครับเราต้องยอมรับมันให้ได้นะครับผมว่าเราเนี่ยอยู่กับยุคช่วงอยู่กับช่วงเวลานั้นจริงและเราต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้ครับผมทุกคนผ่านพ้นไปได้ครับผมรับรองว่าทุกคนทำได้แน่นอนครับ4ความคาดหวังถ้าคุณต้องการจะเป็นนักมวยที่ดีทุกหมัดที่คุณปล่อยออกมาต้องเต็มไปด้วยความคาดหวังและความมุ่งมั่นต่อให้มันจะเป็นเพียงแค่การซ้อมที่อาจจะทำให้คุณได้แค่รอยฟกช้ำบนมือก็ตามที่ผมแนะนำให้เรายังคาดหวังเพราะถ้าเราปล่อยให้จิตใจตัวเองจมไปของความโกรธความพ่ายแพ้คุณก็เริ่มโทษสิ่งอื่นสุดท้ายจะไม่เหลือพื้นที่ว่างใดๆกับสิ่งใหม่หรือโอกาสใหม่ที่อาจจะดีกว่าได้เข้ามาในชีวิตของคุณความคาดหวังเนี่ยมันมีได้ครับแต่เราต้องปล่อยวางผลไว้ก่อนว่าผลอาจจะไม่ตามคาดหวังเราถูกไหมครับผมเราคาดหวังว่าเราจะดีขึ้นในอนาคตเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะดีขนาดที่เราคาดหวังไว้หรือไม่แต่เรายังทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถคาดหวังในอนาคตได้ดีกว่าที่เราไม่ได้มองถึงอนาคตเลยในวันข้างหน้าจมแต่ในอดีตอย่างเดียวมีคำกล่าวที่ว่าเราควรอยู่กับปัจจุบันถูกต้องครับผมปัจจุบันที่เราควรอยู่คือภาวะที่เราอยู่กับตนเองครับผมเราทำอะไรก็มีสติครับผมแต่การคาดหวังนั่นคือการมองไปข้างหน้าครับมองอนาคตที่เราจะสามารถสร้างมันได้นะครับผมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะต้องมีไว้ตัวนะจ๊ะ3คิดบวกบนความเป็นจริงหลายครั้งปัญหาไม่ได้เข้ามาครั้งเดียวครับผมแน่นอนมันความคาดหวังที่จะมีก็คือต้องลดลงเรื่อยๆถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะคงรักษาระดับความคาดหวังของคุณไว้ได้คือโครงการคิดบวกนะจ๊ะคิดบวกไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่เป็นการบ่ายเบี่ยงโฟกัสที่มีให้ยังคงพุ่งตรงไปที่การแก้ปัญหาไม่ใช่หนีจมอยู่กับปัญหาแต่ถึงอย่างนั้นผมก็มองว่าการคิดเป็นบวกเนี่ยเป็นแค่ตัวช่วยไม่ใช่ทางออกสุดท้ายถ้าคุณไม่มีวันคิดบวกแล้วเอาชนะปัญหาได้หากคุณไม่ลงมือทำอะไรบางอย่างคนที่คิดบวกเขาแค่หาวิธีแก้ไขได้เร็วกว่าเพราะเขารู้ว่าคนสนใจไปทางไหนนะครับเพราะทั้งเองคุณจำเป็นที่ต้องคิดบวกเสมอเพราะว่าอะไรครับเหมือนกันที่ผมทำ YouTube เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำได้ในหลายปีก่อนผมเคยทำครั้งหนึ่งแต่มันล้มเหลวใช่ครับมันล้มเหลวเพราะผมคาดหวังไว้สูงเกินไปแต่สิ่งที่เรากลับมามองตัวเองว่าเรามีศักยภาพขนาดไหนเราสามารถทำได้ขนาดไหนนะครับผมนี่คือปัจจุบันที่ผมกำลังทำอยู่และผมกำลังทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าคุณสนใจคุณพัฒนาคุณลงมือทำผมเชื่อว่าคุณทำได้แน่นอนครับผม 2เรียนรู้จากมันเมื่อเจออุปสรรคนะครับผมเราก็จะใช้ปัญหาเพื่อมาปลุกผมเพาะของเราความสามารถของเราเพื่อพัฒนาขึ้นนะครับผมมันไม่มีทางหรอกที่เราจะลัดข้ามไปได้นะครับแต่เราสามารถพัฒนามันเติบโตไปกับมันได้นะครับผมอันนี้คือสิ่งสำคัญนะและอันสุดท้ายอย่ายอมแพ้ถ้าคุณคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คุณเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะครับถ้าคุณยอมแพ้แต่แรกนะมันจบครับผมและนี่คือสิ่งแรกที่คุณควรเตรียมไว้คือการอย่ายอมแพ้ความสำเร็จนั้นเนี่ยมันอาจจะปะปนกับความล้มเหลวอะไรก็ตามที่มันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถทำได้ผมคิดว่า ไม่ใช่สิ่งที่คุณเนี่ยเพียงแค่คาดคิดเท่านั้นคุณต้องนึกเสมอว่าถ้าคุณทำอะไรก็ตามคุณไม่ยอมแพ้มันเนี่ยคุณจะทำมันสำเร็จแน่นอนครับผมถึงแม้ความสำเร็จนั้นอาจจะไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องรวยล้นฟ้าหรือมีคนชื่นชมคุณเป็นล้านเป็นแสนความสำเร็จของคุณอาจจะเป็นเพียงแค่มีคนเข้ามาดูและรับฟังความคิดเห็นของคุณแล้วนำไปปรับใช้นั่นคือความสำเร็จอย่างหนึ่งในการที่เราไม่ยอมแพ้ผมอยากให้ทุกคนไม่ยอมแพ้นะครับผมและคุณก็สามารถทำได้ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับอย่ายอมแพ้นะเว้ยจากผมนะครับป้อมติดตามได้ใน
YouTube ผมป้อมนะครับ Facebook ป้อมนะครับโอเคจ้าเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ